วัสดีครับขอต้อนรับสู่ A+ Channel นะครับและนี่คือรายการ The Bubble Toy รายการรีวิวของเล่นและของสะสมเจ๋งๆกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเห็นเราแต่งชุดแบบนี้เห็นกล่องแพ็คเกจแบบนี้นะครับแน่นอนครับเป็นลายที่เรารีวิวมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือบัตมอสจาก Aniplex นะครับซึ่งเราก็รีวิวมาโอ้เยอะแล้วนะครับตั้งแต่ทันจิโร่เนซึโกะเซนอิสึเคียวจูโร่นะครับแล้วคราวนี้เราก็มาต่อกันด้วยสมาชิกครบแก๊งของเขาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าหมูป่าอินโนสุเกะครับและยังไม่หมดครับยังต่อด้วยเสาหลักคนที่2ของรายนี้นะครับก็คือกิยูนะครับแต่อันนี้เราจะติดไว้ไปคลิปต่อไปนะครับนอกจากนั้นสำหรับของเล่นที่เกี่ยวกับดาบพิฆาตอสูรนะครับเรายังมีอันนี้นะครับนี่เลยนี่โอ้โหดาบนิจิรินนะครับอันเบลเลอร์เลยนะครับอันนี้ของบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวในครั้งต่อไปนะครับคอยติดตามชมกันได้นะครับส่วนสำหรับตอนนี้เราไปแกะกล่องรีวิวบัตมอสอินโนสุเกะจากค่ายอนิเพล็กซ์กันครับเอาละครับเรามาดูหน้ากล่องแพ็คเกจดีไซน์ของอินโนสุเกะตัวนี้กันก่อนนะครับหน้ากล่องเขายังคงเป็นฟอร์แมตแพทเทิร์นเดียวกันกับทุกๆตัวที่เคยออกมานะครับก็จะเป็นวินโดว์บ็อกซ์แบบนี้นะครับแล้วก็มีรูปฟิกเกอร์ของอินโนสุเกะนะครับจัดวางอยู่ด้านล่างด้านบนก็เป็นชื่อลายชื่อค่ายของเขานะครับ Aniplex Batmod 1:12 นะครับกับโลโก้ดาบพิฆาตอสูรแล้วก็ชื่อนะครับอินโนสุเกะฮาชิบิระนะครับดูด้านข้างครับก็ประมาณนี้คล้ายๆกันหมดนะครับพลิกมาด้านหลังปึ๊บด้านหลังเราก็จะเห็นลูกเล่นของเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถเป็นหัวของหมูป่าอินโนสุเกะนะครับทำท่านั่งได้แล้วก็มีหัวคนมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับและแน่นอนครับอันนี้ครับเจ้าแก๊ง3สัตว์นะครับมีแรคคูนมีหนูนะครับมีกระต่ายนะครับที่จะเป็นฉากในฝันนะครับของอินโนสุเกะนะครับพาขึ้นรถไฟนะครับบุกเย็นเทรนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าเอ้ยมันก็จะมีใบแบบนี้มาให้นะครับอันนี้ใบอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับส่วนอันนี้เป็นคู่มือการเล่นนะครับก็จะบอกวิธีการใส่ดาบการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหน้าทั้งหลายนะครับประมาณนี้เอ้ยทาชั้นแรกนะครับก็จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับกับหัวหมูป่ากับหัวของอินโนสุเกะนะครับที่เป็นใบหน้าคนแล้วก็มีใบหน้าอีกแบบให้เปลี่ยนด้วยนะชิ้นส่วนมือนะครับแล้วก็ดาบนะครับกับฝักดาบนอกจากนั้นยังมีถาดที่2นะครับก็จะเป็นเจ้าแก๊ง3ตัวเนี่ยนะครับน่ารักเชียวตัวจิ๋วๆเลยนะครับมาพร้อมกับเบาะนะครับอันนี้ค่ายนี้นะครับเขาจะมีเบาะมาให้ทุกๆตัวนะครับเพื่อทำท่านั่งคุกเข่านะครับบนเบาะซึ่งจะมีชิ้นส่วนของเท้านะครับมาให้เปลี่ยนอีกด้วยแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับเจ้าหมูป่าออกมาแล้วครับจับหมุนตัวรอบๆกันก่อนนะครับความสูงของเขานะครับจะอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับหรือเทียบเท่าสเกล1:12นั่นเองครับเรามาดูรวมๆกันชัดๆใกล้ๆเลยครับส่วนของหน้ากากหมูป่านะครับเป็นชิ้นส่วนของ PVC ลงสีได้โอเคนะครับละเอียดเนียบดีโดยเฉพาะบริเวณดวงตานะครับแบบนี้บอดี้ของเขานะครับก็ทำได้เฮ้ยดูแบบดูล่ำๆนะครับงานดีเลยแหละเป็นกล้ามๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงกางเกงที่เป็นขนๆของหมูป่านะครับเขาจะทำเป็นชิ้นส่วนแยกๆนะครับเพื่อการขยับขาให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโดยเขาจะทำแยกชิ้นมาเป็นอย่างนี้นี่เป็นข้อต่อแบบนี้นะครับลอยๆแบบนี้เวลาขยับอะไรเงี้ยจะได้ไม่ติดนะครับแต่ว่าเราก็ต้องจัดท่าให้มันแบบชิดๆกันแบบนี้นะครับ
ท่าให้มันกลางขาแล้วก็อ้าๆแบบนี้มันก็ตลกตลกนะครับเราต้องจัดท่าให้ดีประมาณอย่างนี้รวมๆก็โอเคนะครับวัสดุต่างๆสำหรับส่วนหัวของอินโนสเกตนะครับที่เป็นหัวของหมูป่านะครับเขาจะให้มาอีกหัวหนึ่งด้วยนะครับนี่ซึ่งจะเป็นแบบเอ้ยโอ้โหเส้นเลือดปูดๆนะครับหมูป่ากำลังแบบกริ้วเลยกำลังโกรธเลยนะครับพร้อมปะทะพร้อมไฟเลยนะฮะโดยสามารถเอามาถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่อันนี้ด้านในเป็นแบบนี้เราเอาจอยนะครับยัดเข้าไปในไททอยก่อนครับแล้วก็เอาหัวเนี่ยเอาหน้าโกรธนะครับปิดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี่แบบนี้มันถึงจะเข้าล็อกนะครับจากนั้นก็ยัดเข้าไปที่บอดี้ได้เลยครับนี่เรียบร้อยนี่ครับเราก็จะได้หมูป่าหน้าแบบโหหน้าโกรธเส้นเลือดปูดแบบนี้เลยนะครับซึ่งต้องใช้หัวของมันเองนะครับไม่สามารถถอดเปลี่ยนเอามาแค่เบ้าข้างหน้าได้นะครับต้องใช้ของมันเต็มนอกจากหัวหมูป่าครับก็ยังมีหัวหน้าที่เป็นหน้าคนนะครับอินโนสเกะแบบนี้นี่เป็นหน้าตาแบบขี้เล่นขี้เล่นแบบน่ารักน่ารักเลยนะครับก็มีการพ่นไล่สีนะครับเหมือนตามในอนิเมะเลยนะครับจะเป็นแบบสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับตรงปลายผมทำไฮไลท์ตัวนี้เขาก็จะสามารถถอดครึ่งหน้าได้นะครับเพื่อทำการเปลี่ยนใบหน้านั่นเองเขายังมีอีกใบหน้านึงนะครับนี่เป็นใบหน้าแบบเอาจริงเอาจังแบบนี้ครับอ้าปากสวยเลยไหนลองถอดเปลี่ยนดูก่อนนะครับหัวหมูป่าเป็นหัวคนนะครับเราต้องดึงเอาจอยตรงนี้ออกมาก่อนครับแล้วก็เปิดครึ่งหน้าของเขานะครับแล้วก็ยัดจอยอันนี้เข้าไปต้องเอาไอ้ตรงไอ้กลมๆใหญ่ๆนะครับยัดเข้าไปก่อนกดลงมานะครับแบบนี้แล้วก็ปิดปิดหน้าก่อนแล้วก็ปิดผมด้านหน้านะครับวิธีการประกอบเหมือนคอสมิทเลยนะครับเวลาเปลี่ยนหน้าคนกับผมเนี่ยนี่แล้วก็ยัดเข้าไปครับกับบอดี้ได้เลยเรียบร้อยนี่อย่างเท่สวยนะเนี่ยหล่อเลยอ่ะหรือถ้าไม่พอใจหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนนะครับเอาอีกหน้าหนึ่งมาง่ายๆครับเปิดนี่โหนี่ได้ฟิลลิ่งกว่านะครับเอ้ยสวยกว่าอีกดูดิต่อไปครับชิ้นส่วนมือนะครับที่ให้มาจะให้เพิ่มมาอีก4คู่ครับจะมีมือกำหมัดมิดๆแบบนี้นะครับ1คู่มือแบสุดๆแบบนี้1คู่นะครับแล้วก็มือเอาไว้จับดาบนั่นเองครับเสียบด้ามดาบได้นะครับแล้วก็มือแบบเกรงๆเหมือนกำลังทำท่าแอคชั่นนะครับแบบนี้แล้วก็อีกมืออีกคู่นะครับมากับบอดี้แบบนี้นะครับจะให้มาทั้งหมด5คู่ครับลองเปลี่ยนสักมือนึงนะครับเป็นแบบมือจับดาบเปลี่ยนง่ายมากนะครับถอดเปลี่ยนง่ายไม่เจ็บมือนะครับนี่เรียบร้อยนี่พร้อมถือดาบแล้วต่อไปครับเป็นดาบนะครับอาวุธของอินโนสุเกะนะครับอาวุธคู่กายนะครับเป็นดาบคู่แบบนี้นี่ก็จะเป็นแบบรอยหยักแบบเนี้ยดาบดีๆอินโนสุเกะก็ไม่ชอบนะครับเขาก็ต้องมาตีให้มันหักเป็นซี่ๆแบบนี้ครับเขามีคาแรคเตอร์ของเขานะครับนี่แบบนี้อันนี้ให้ความแบบไม่ขมนะเนี่ยเอานิ้วรูดๆปาดๆไปเนี่ยมันเกี่ยวๆนะครับโดยเฉพาะเนี่ยปลายแหลมนะครับมันแหลมมากนะครับอันนี้ถ้าเด็กมาเล่นก็ระวังหน่อยนะครับชิ้นส่วนอันนี้ไม่ใช่ไดแคสนะครับเป็นพลาสติก PVC แล้วก็อีกชิ้นนะครับจะมาเป็นด้ามทั้งฝักเลยนะครับด้ามมันจะอยู่ตรงนี้ไม่สามารถถอดออกมาได้นะครับและก็ชิ้นนี้
ชิ้นนี้คืออะไรครับคืออะไรเนี่ยมีสัญลักษณ์ LR นะครับซ้ายขวาตอนแรกผมก็งงนะครับว่าเฮ้ยมันคือที่วางดาบเหรอเฮ้ยไม่ใช่มันคือจุกปิดตรงนี้นะครับมันจะใช้เฉพาะตรงนี้นะครับให้เราบิดออกมามันจะแยกนะครับซ้ายกับขวาอันนี้ซ้ายนี่อันนี้ขวานะครับมันเอาไว้ทำอะไรมันเอาไว้นี่ครับนี่จะเห็นรูอยู่นี่นะครับมันเอาไว้ปิดซ่อนรูนั่นเองก็น่าจะประมาณนี้มั้งคงประมาณนี้แหละครับเพราะว่าถ้ารูเนี้ยไม่ได้เสียบไอ้ตรงฝักดาบเนี่ยก็ใช้อันเนี้ยปิดไว้เพื่อไม่ให้เป็นรูโบ๋ๆน่าเกลียดนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะเอาฝักดาบเนี่ยมาปักติดอยู่กับตรงไอ้ตรงขนของอินุสเกะตรงนี้นะครับตรงกางเกงเนี่ยเราก็ดึงมานะครับแล้วเราก็เอาด้ามดาบเนี่ยเสียบเข้าไปนี่แค่นี้เองมันก็จะได้แบบนี้ครับนี่ครับมันก็จะพกดาบเท่ๆแบบนี้เลยไม่รู้ว่าจะมาถือดาบเท่ๆแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ใช้จุกเนี่ยปิดตรงขนหมูป่าไปนะครับแบบนี้นี่เจ้าแก๊ง3ตัวของเรานะครับน่ารักมากเลยนะครับก็จะมาจากภาคศึกรถไฟสู่นิรันดร์นะครับหรือมุกเกนเทรนนะครับซึ่งจะเป็นตอนอินุสุเกะเนี่ยหลับฝันนะครับแล้วก็มีเจ้า3ตัวเนี่ยเป็นลูกสมุนเดินตามต้อยๆใต้อะไรนั่นน่ารักมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับดูเนซุโกะก่อนแล้วกันนะครับนี่น้องเนซุโกะก็จะเป็นกระต่ายนะครับแบบนี้น่ารักมากกำลังลอยตัวอยู่ด้วยนะครับนี่เขาจะให้ฐานใสๆมาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แค่ยึดตายตัวแบบเป็นฟิกเกอร์ตันๆนะครับเขายังมีจุดขยับด้วยนะนี่ส่วนหัวสามารถหมุนได้ด้วยนะนี่อ้อไม่ธรรมดาามาดูเซนอิสึบ้างครับนี่เป็นเจ้าหนูนะครับหน้าตาแบบมึนๆเจ้าเล่ยังไงไม่รู้กำลังท่าแบบเดินชิวๆอยู่นะครับอันนี้ส่วนหัวเหมือนกันนะครับส่วนหัวหมุนได้ขยับได้นะครับนี่หมุนได้รอบเลยเจ๋งอะของแถมเอาหลุดนี่เขาจะใช้การเสียบแบบนี้นะครับด้านหลังก็ประมาณนี้พี่ทันจิโร่นะครับพี่จันทันจิโร่เขาเป็นทานูกินะครับนี่อันนี้เหมือนตอนดูโดเรมอนเลยไหมที่เวลาแบบเอาใบไม้มาแปะแล้วก็แปลงร่างเป็นทานูกินะครับนี่น่ารักนะครับเหมือนกันนะครับส่วนหัวหมุนได้เหมือนกันนี่นี่สังเกตดีๆต่างหูเขายังอยู่นะครับถึงจะเป็นทานูกิก็ยังคงต่างหูเข้าไว้นะของเขาไว้นะครับน่ารักต่อไปครับจะเป็นของแถมเป็นเซตชิ้นสุดท้ายนะครับของกล่องนี้เลยก็คือชิ้นส่วนรูปแบบทั้งขาเลยนะครับจะเป็นรูปแบบนั่งพับเพียบนั่งบนบอร์ดนั่นเองนะครับก็จะสามารถถอดเปลี่ยนกับตัวฟิกเกอร์ได้นะครับมันก็จะเอามาวางแบบนี้ได้เลยเป็นทำท่าคุกเข่าแบบนี้นะครับบนเบาะเราจะทำการถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับโดยการดึงไปเลยครับนี่แล้วก็ยัดเข้าไปครับตรงนี้มันกางได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงถอดสองข้างก่อนดีกว่าแล้วก็ยัดเข้าไปครับนี่คือยัดไม่เข้านะครับรูในเนี้ยมันก็เล็กกว่าเบ้าเนี่ยครับผมก็งมตั้งนานนะครับปรากฏว่านี่ครับมันต้องใช้เบ้าตัวนี้นะครับที่อยู่ติดกับขาปกติของเขานะครับงัดออกมาก่อนนะครับโอ้โหยุ่งยากเหลือเกินถึงจะใส่ได้นะครับเนี่ยครับพอเราได้เบ้ามาแบบนี้นะครับจอยแบบเนี้ยเราก็ยัดได้สบายๆแล้วครับนี่1ข้างแล้วน
ได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วก็จัดท่าให้ดีครับต่อไปครับเราจะมาดูจุดขยับของบัตมอสอินโนสุเกะตัวนี้กันครับส่วนหัวนะครับสามารถหมุนได้ก็ได้รอบนั่นแหละ360องศาครับก้มหน้าเงยหน้าโอ้โหเงยหน้าได้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าข้อต่อท้ายทอยเนี่ยเขาออกแบบให้แบบแหงนหน้าได้สุดๆแบบนี้เลยครับหันซ้ายเอียงคอได้หมดครับคือขยับได้ดีมากองศาช่วงแขนครับมาดูจุดขยับตรงหัวไหล่ก่อนนะครับหัวไหล่เขามีข้อต่อแบบนี้เลยนะทำให้กล้ามเหยียดตรงออกไปด้านข้างได้ง่ายๆสบายๆครับนี่หรือว่าจะหมุนบิดแขนนะครับหมุนชูแขนขึ้นมาง่ายดายเลยครับกล้ามออกไปด้านข้างแบบนี้ยังได้เลยหงายฝ่ามือหมุนมาข้างหน้าหมุนไปด้านหลังได้หมดครับการงอศอกงอเข้าไปครับปื๊ดจะได้ประมาณนี้นะครับมากกว่า90องศานิดนึงข้อมือครับหมุนได้รอบแล้วก็งอข้อมือได้ครับนี่ๆหน่อยๆนะฮะเป็นนางกวักเลยช่วงคอตรงนี้เขาก็จะมีข้อต่อแยกออกมานะครับเวลาก้มมันก็จะบุ๋มเข้าไปประมาณนี้ช่วงลำตัวครับข้อต่อกึ่งกลางลำตัวก็มีจุดขยับครับสามารถหนีบิดกลางลำตัวได้เลยตรงบริเวณซิกแพคเนี่ยแหละครับหรือแม้แต่เอวนะครับตรงสะดือยังมีข้อต่อนะครับทำให้ก้มได้มากโอ้โหก้มได้สุดๆเลยครับเยอะมากเลยทีเดียวแอนหลังล่ะปื๊ดโอ้โหแอนได้เยอะมากครับดูกล้ามของเขาสินอกจากนั้นตรงนี้ก็ที่เห็นกันไปแล้วนะครับบริเวณไอ้ขนหมูป่าเนี่ยมันก็จะมีข้อต่อนะครับจุดขยับแบบนี้เพื่อไม่ให้มันแบบขยับแล้วมันติดพวกกางเกงขนตรงนี้นะครับมันก็สามารถกางแล้วหลบออกมาได้ทำให้เรายกขาได้ครับนี่ยกได้สุดๆแบบนี้เลยนี่สูงกว่า90องศาอีกครับงอเข่าการงอเข่าจะงอได้ประมาณ90องศานี่ต้องขนหมูป่าตรงบริเวณข้อเท้านะครับตรงแข้งก็จะหมุนได้รอบข้อเท้าครับนี่ก็จะมีข้อต่อต่างหากนะครับสามารถกระดกหมุนซ้ายขวาบิดได้หมดเลยครับและที่สำคัญปลายเท้าก็มีจุดขยับด้วยครับอันนี้ดีมากและทั้งหมดก็คือรีวิว Innosuke Bud Moss 1:12 จากค่าย Aniplex นะครับก็เรียกว่าครบแก๊งครบทีมตัวป่วนของ Kimetsu no Yaiba ดาบพิฆาตอสูรแล้วนะครับนี่ก็สำหรับช่องเราก็รีวิวมานี่ก็เป็นตัวที่5แล้วนะครับก็นับตั้งแต่ตัวแรกเลยก็ Tanjiro ตามด้วยNezuko นะครับ
แล้วก็เซนิสึแล้วก็เสาหลักคนแรกนะครับคิวจูโร่นะครับแล้วก็อินุสุเกะนี่แหละครับมาพร้อมกับลูกกระจอก3ตัวนี้ด้วยนะโอ้โหน่ารักมากมาถึงตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะมีเกิดข้อเปรียบเทียบแล้วนะครับบางคนเขาก็สะสมฟิกมาที่ออกลายคิเมซิโนะยายบะเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็ลังเลมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแต่หลังๆผมแบบตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าทางฟิกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าเขาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ทันจิโร่แล้วนะครับผมเองชอบฝั่งบัตมอสมากกว่าครับผมเลยเก็บแบบทุกตัวเท่าที่ออกมาเลยนะครับก็ได้อย่างนี้นะครับและจุดเด่นของบัตมอสนะครับก็คือเขาจะเป็นผ้านะครับวัสดุเป็นผ้าจริงๆที่เป็นเสื้อคลุมญี่ปุ่นเนี่ยครับแต่ว่าก็จะมีบางตัวนะครับอย่างเช่นอินุสึเกะเนี่ยคาแรคเตอร์เขาไม่ได้ใส่เสื้ออยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ปัดไปก่อนก็จะมีเนี่ยครับคิวจูโร่เป็นผ้าคลุมนะครับเพียงแค่ว่าด้านหลังของเขาเนี่ยครับผ้าคลุมเขาจะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าเป็นทำเป็นผ้าจริงเนี่ยก็คงจะยุ่งยากนะครับเขาเลยตัดปัญหาเป็น PVC ไปเลยซะเลยแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับบัตมอสยังไม่จบยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายังคงติดค้างกียูนะครับคอยติดตามชมในคลิปหน้าได้เลยนะครับสำหรับสนนค่าตัวตัวนี้นะครับอินุสุเกะเนี่ยผมได้มาในราคา 3,200 บาทนะครับอันนี้ผมไม่ได้พรีออเดอร์นะครับไปตามหาตามกลุ่มเนี่ยแหละครับตามเฟซก็ลองหาดูนะครับหรือว่าใครลองไปหาตาม Shopee ก็ได้นะครับน่าจะมีอยู่แต่ราคาแรงนะครับบอกก่อนเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสามารถมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์แล้วผมจะไปตอบกันทุกคอมเมนต์เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รายการ About Toy ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ facebook.com/a+studio v2 นะครับสวัสดีครับ